ั้งไทยและญี่ปุ่นเองนะคะไม่ว่าประเทศใดที่จะประสบภัยหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเราจะเห็นทั้ง2ประเทศนี้ช่วยเหลือกันมาแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานถึง125ปีแล้วค่ะเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นนะคะครั้งนี้จัดเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ด้วยการแสดงนาฏศิลป์สายรุ้งค่ะลีลาโลดโผนของระบำวีรชัยลิงตามแบบฉบับโขนกรมศิลปากรเคยสร้างชื่อและความประทับใจให้กับผู้ชมมาแล้วที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและนำมาจัดแสดงอีกครั้งในงานนาฏศิลป์สัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นนาฏศิลป์สายรุ้งครั้งที่12สุนทรีเพื่อความหวังสานความสัมพันธ์2แผ่นดินไทยญี่ปุ่นที่มีมานานถึง125ปีคายาโกะอากิโมโตะผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ญี่ปุ่นทั้งยังศึกษาศาสตร์การแสดงของไทยอย่างแตกฉานเห็นว่าการแสดงครั้งนี้ไม่เพียงใช้ศิลปะการร่ายรำทั้งเป็นแบบแผนและพื้นบ้านเป็นเครื่องมือสื่อสารแทนภาษาเพื่อย้ำความแนบแน่นการดึงจุดร่วมทางวัฒนธรรมของสองประเทศมาถ่ายทอดเป็นการแสดงยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานาฏศิลป์สองแผ่นดินให้ก้าวไปด้วยกันนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าศิลปะวัฒนธรรมสามารถที่จะเป็นตัวนำได้ทุกๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงวิถีชีวิตหรือความเป็นอยู่ของคนแล้วเนี่ยแต่ว่าเราถ่ายทอดออกมาเป็นท่ารำหรือศิลปวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นจะเป็นชาติใดประเทศใดก็แล้วแต่สามารถที่จะสื่อแล้วเดินไปด้วยกันได้ครับตรงนี้ครับทั้งไทยและญี่ปุ่นล้วนกินข้าวเป็นอาหารหลักระบำแม่โพศพและการแสดงชุดเทศกาลเก็บเกี่ยวสะท้อนวัฒนธรรมข้าวที่คล้ายคลึงกันยังมีการบรรเลงเครื่องดีดสามสายซึ่งอารุซัมเซนโขนตอนพระรามคืนนครและการแสดงจากไทยและญี่ปุ่นอีกกว่า10ชุดที่แสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทั้งสองประเทศนาฏศิลป์สัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นนาฏศิลป์สายรุ้งครั้งที่12จะแสดงให้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์ที่โรงละครแห่งชาติขอบคุณคุณอภิยานะคะไปต่อกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะขณะนี้คลื่นความหนาวยังคงปกคลุมทั่วยุโรปค่ะนอกจากยุโรปตะวันออกที่เผชิญกับอากาศหนาวจัดแล้วตอนนี้ยุโรปตะวันตกไปจนถึงอังกฤษและยุโรปใต้อย่างอิตาลีก็เผชิญกับหิมะตกหนักเช่นกันติดตามในรอบโลกวันนี้ค่ะอังกฤษเผชิญกับอากาศหนาวจัดอุณหภูมิลดต่ำลงจนอยู่ที่ติดลบ 12.4 องศาเซลเซียสซึ่งต่ำที่สุดในช่วงฤดูหนาวปีนี้นอกจากนี้ยังเกิดหิมะตกหนักทั่วพื้นที่ตั้งแต่แถบสกอตแลนด์ไปจนถึงกรุงลอนดอนหิมะยังทำให้การสัญจรทางอากาศปั่นป่วนสนามบินฮิตโตรต้องตัดสินใจประกาศยกเลิกเที่ยวบินล่วงหน้าหลายเที่ยวบินและลดตารางบินเหลือเพียงร้อยละ70จากเที่ยวบินทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้สนามบินคับคั่งจากการเดินทางล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบินกระทันหันส่วนถนนยังใช้การได้แต่ต้องใช้รถบดน้ำแข็งที่เกาะพื้นผิวถนนตลอดเวลาส่วนที่อิตาลีทางการกรุงโรมสามารถเปิดเส้นทางการจราจรได้ตามปกติแล้วหลังจากต้องใช้กำลังทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกวาดหิมะที่ตกหนักที่สุดในรอบ26ปีปกคลุมท้องถนนในกรุงโรมจนใช้การไม่ได้แม้จะเปิดเส้นทางได้แล้วแต่ระบบขนส่งมวลชนยังไม่สามารถให้บริการได้เต็มที่ทำให้ทางการตัดสินใจปิดการเรียนและสถานที่ราชการในวันจันทร์อีก1วันหิมะที่ตกหนักยังทำให้ต้องปิดสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์หลายแห่งรวมทั้งโคลอสเซียมด้วยส่วนที่ประเทศยูเครนซึ่งได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากคลื่นอากาศหนาวจัดในรอบนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตสูงถึง122คนแล้วจากจำนวนผู้เสียชีวิตในยุโรป176คนทั่วยุโรปโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนไร้บ้านแม้ทางการจะตั้งเต็นท์ติดเครื่องทำความร้อนกระจายตามจุดต่างๆทั่วเมืองโดยมีรายงานผู้ป่วยที่ถูกน้ำแข็งกัดและมีอาการไฮโปเทอร์เมียเข้ารักษาตัวเกือบ 1,600 คนอุณหภูมิเฉลี่ยติดลบ16องศาเซลเซียสทำให้ทางการต้องสั่งปิดเรียนและยกเลิกบริการรถประจำทางแต่ก็มีประชาชนบางส่วนที่สนุกได้ท่ามกลางอากาศหนาวและพากันไปตกปลาน้ำแข็งในแม่น้ำดานูบหมดเวลาของข่าวเที่ยงประจำวันนี้แล้วนะคะคุณสิริมาทรงปิ่นดิฉันพรบดีลัทธนาดีพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ